สวัสดีครับยินต้อนรับสู่โปรเจกต์ SysMax Studio Basic สอนการใช้งาน SysMax Studio ครับอันนี้ก็จะเป็น EP ที่16เป็น EP ลองสุดท้ายแล้วครับซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด17 EP นะครับซึ่ง EP 16นี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชัน Scaletran ครับScaletran อันนี้คืออะไรก็คือเหมือนเราต้องการทำสเกลซึ่งถ้าเป็นของ CX Programmer เนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ความยุ่งยากในการใช้มากเลยครับเพราะ Data Type ของมันแกนหนึ่งเป็น Data Type หนึ่งอีกแกนหนึ่งก็เป็นอีก Data Type หนึ่งซึ่งมันจะยุ่งยากครับแต่ถ้าเป็นของ SysMax Studio ตัวนี้ครับมันจะใช้งานง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราลอย data ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเป็นขอโทษครับก็คือ data เรียวโอเคครับ data เรียวจากนั้น scale เนี่ยมันจะมีทั้งแกน x แล้วก็แกน y ครับใครงงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูก็คือแกน x ก็คือแกนนี้ครับแกนนี้ครับแกนแนวนอนก็คืออย่างของตัวอย่างมันค่ามันวิ่งตั้งแต่0ถึง 4,000 ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาลองดูครับก็คือจุดเริ่มต้นของทั้ง x ทั้ง y เรากำหนดให้เป็น0ทั้งคู่เลยครับก็ real sharp 0ครับ real sharp 0เหมือนกันครับทีนี้ค่า y เราจะให้เป็นเท่าไหร่อย่างนี้ y ผมให้เป็น0ถึง100แล้วกันก็เป็น real sharp 100ส่วน x เนี่ยผมให้วิ่งตั้งแต่0ถึง 6,000 แล้วกันครับมันจะไม่ใช่เลขหมื่นถ้าหมื่นมันจะดูง่ายไปครับก็คือเป็น real sharp 6,000 ครับโอเคอันนี้ scale offset ก็คือไว้สำหรับปรับค่า output สำหรับ offset นะครับอันนี้เราจะลอยตัวแปรไว้เฉยว่าเราจะไม่ offset มันนะครับอันนี้ก็เป็น data scal out นะครับการทำงานก็ง่ายๆครับค่านี้มันจะแปรผันตามค่า input ที่ได้มาครับลองซิมดูครับสมมุติว่าค่าสเกลอินของเราได้50ครับปึ๊บได้ 0.8 แต่อัตราภาพเป็น100ก่อนนะครับเหมือนมีอะไรผิดพลาดก่อนนะครับอันนี้ y 0 y 1 data y 0 0 y 1ก็คือ100 x ก็ต้องวิ่งตั้งแต่0ถึง 4,000 ใช่ไหมครับถ้าเราใส่เรียว100มันก็ต้องได้ 4,000 เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผิดตรงไหนอันนี้เอาเป็น 15,000 หมื่นห้าสิบอาจจะต้องเอาไปคูณหมื่นอีกรอบหนึ่งนะครับ
โอเคถูกแล้วครับอาจจะต้องเอาไปคูณ10,000อีกรอบนึงอันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันไม่ต้องเอามาคูณแล้วครับเพราะว่ามันจะออกมาเลยอันนี้เวอร์ชั่นของผมที่เอามาใช้ครับมันคือเวอร์ชั่น 1.4 อ่ะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูครับก็คือเอา Data Scale Out คูณกับ 10,000Data SCL for use ครับเป็นเรียงเหมือนกันโอเคเรามาลองดูครับData SCL โอเคลองดูฮะ50%ของ10,000ก็คือ5,000ครับถ้า10%ประมาณนี้ครับถ้า100%ก็คือ10,000ใช้ในกรณีไหนอย่างฟังก์ชันเนี้ยครับส่วนใหญ่จะเอาไว้สเกลค่าอนาล็อกครับส่วนใหญ่อะครับแกนเนี้ยจะไม่ใช่ค่ามันจะเอาเป็นเหมือนค่าอนาล็อกปกติเราจะรับ0ถึง 4,000 ใช่ไหมครับมาทำสเกล0ถึง100เดี๋ยวเรามาลองดูครับ0อันนี้0ถึง 4,000 ครับอันนี้ก็เป็น0ถึง100ปกติน่าจะใช้แบบนี้มากกว่าครับเรามาลองดูถ้าเราใส่4,000100ปุ๊บไอ้100ออก4,000ค่า scale in เดี๋ยวก่อนนะครับscale in0ถ้าเป็น100ออก4,000ใช่ไหมครับนี่ผมต้องสลับแกนเดิมถูกแล้วครับอันนี้เป็น4,000อันนี้เป็น100เดี๋ยวลองดูครับโอเคถ้าผมใส่4,000ก็คือ 100% ถ้าใส่2,000ก็คือ 50% ส่วนจากอนาล็อกมันก็จะวิ่งมาอยู่ประมาณนี้ครับค่า100ก็คือ2.5% ถ้าค่า10ก็คือ 0.25% ประมาณนี้ครับในการใช้สเกลทานซึ่งในการสลับอันนี้มันง่ายเพราะว่ามันเป็น Data Type เดียวกันแต่ถ้าเป็นของ CX Programmer เนี่ยครับโอ้โหครับจะเปลี่ยนค่าทีนึงมาต้องมานั่งคอนเวิร์ตค่าใหม่ครับโอเคอันนี้ก็สเกลทานก็ประมาณนี้ครับผมเอาลองเอาไปประยุกต์ใช้ในหน้างานของลูกค้าได้ครับโอเคครับผมขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ